สวัสดีครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาก็กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้มีประเด็นในวงการฟุตบอลไทยมาพูดคุยกันเช่นเคยครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวอยู่ที่วินมิวสปอร์ตคลับเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ของกลุ่ม G ครับที่จะแข่งขันกันที่สหรัฐอาหรับอิมิเรส ในวันที่13ถึง15มิถุนายนนี้ครับล่าสุดครับวันนี้ทีมชาติไทยไม่มีการฝึกซ้อมในช่วงเช้าครับอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยให้นักเตะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับหลังจากที่ซ้อมทั้งเช้าและเย็นติดต่อกันมา3วันแล้วนะครับโดยวันนี้จะมีการฝึกซ้อมแค่ครั้งเดียวคือในตอนเย็นเท่านั้น แต่ที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือนักเตะทีมชาติไทยชุดที่2จาก4สโมสรที่นิชิโนให้พักนานกว่าชุดแรกเพราะลงเล่นในรอบรองของศึกช้าง FA ครับจากทั้ง4สโมสรประกอบไปด้วยชนบุรี FC บุรีรัมยูนเต็ดสิงห์เชียงรายและทรูแบงคอกได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าร่วมฝึกก่อนที่จะเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปครับ หลังจากที่ได้เห็นภาพของนักเตะมาตรวจหาเชื้อที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ส่งแจกสื่อมวลชนเพื่อความชัวร์ครับผมก็เลยโทรไปเช็กกับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลว่ามีนักเตะคนไหนไม่มาตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะเหมือนในรอบแรกที่มีนักเตะไม่มาตรวจหาเชื้อก็เท่ากับว่าเป็นการถอนตัวไปไกลๆครับปรากฏว่าสมาคมแจ้งว่านักเตะทุกคนมาทําการตรวจเชื้อครบทุกคนก็สบายใจได้ครับว่านักเตะชุดที่2ไม่มีใครถอนตัวแน่นอนครับ หลังจากนี้นักเตะชุดที่2ก็จะเดินทางมารายงานตัวเข้าแคมป์ในวันที่10พฤษภาคมตามกําหนดการเดิมต่อไปครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือจากเดิมวันพรุ่งนี้อากิระนิชิโนะจะต้องทําการตัดตัวผู้เล่นออกบางส่วนนะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาดิชิโนกได้เปลี่ยนใจและได้ให้ทีมงานแจ้งกับสื่อมวลชนว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการตัดชื่อใครออกครับเนื่องจากทุกคนซ้อมกันได้ดีทําให้นักเตะชุดแรกทั้ง23คนจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปโดยจะรอนักเตะชุดที่2อ,อีก18คนมาสมทบในวันที่10พฤษภาคมและจะมีการตัดตัวเพียงครั้งเดียวคือก่อนเดินทางไปยูเเท่านั้นครับ นอกจากนี้วันเสาร์และอาทิตย์นี้นิชิโนจะปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ครับไม่มีการซ้อมแต่อย่างใดโดยจะให้กลับมาซ้อมร่วมกันอีกทีคือวันที่10พฤษภาคมครับส่วนการฝึกซ้อมในเย็นวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมตามปกติโดยเน้นไปที่การฝึกซ้อมแบบเป็นกลุ่มมากขึ้นครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยหลังจากนี้ก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัด พบกับทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมและพบกับทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมโดยจะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่21พฤษภาคมนี้ครับจากนั้นจะเดินทางไป u ูเเพื่อทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ของกลุ่ม G สําหรับโปรแกรม3นัดสําคัญของทีมชาติไทยก็มีดังนี้ครับวันที่3มิถุนายนทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียวันที่7 มิถุนายนทีมชาติไทยจะพบกับ UAE และวันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียทั้ง3เกมแต่กันในเวลา5ทุ่ม45บ้าบ้านเราครับส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นไทยรัฐทีวีครับ จบจากเรื่องของทีมชาติไทยกันแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล f c กันบ้างครับที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมเพื่อลงทําศึก AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มซึ่งงานนี้ราชบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่ม G ครับ ในเดือนมิถุนายนนี้โดยราบุรีจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับนาโกลยาและยาโฮครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาแฟนบอลก็เฝ้ารอนะครับว่าราบุรีเนี่ยจะมีการเสริมทีมบ้างหรือเปล่าเพราะว่าข่าวข่าวเงียบเหลือเกินนะครับล่าสุดครับวันนี้แฟนบอลก็น่าจะยิ้มออกกันบ้างครับเพราะว่าราบุรีได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวสารวัตรเดดมิตร กองกลางตัวลูกจากแบงคอกยูนเต็ดครับมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเนื่องจากาเจ้าแคปเนี่ยไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชแบนทัตวันสีปานกุญสือของทีมครับก็ถือว่าการที่ราบบุรีได้ตัวเจ้าแคปม,มาร่วมทีมจะมาช่วยทำศึกเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าด้วย ประสบการณ์ของเจ้าแคมป์จะมาช่วยยกระดับแผงกองกลางของราชบุรีให้มีสีสันมากขึ้นแล้วประสบการณ์ของเขาก็น่าจะช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับสรวัตดิเดนมิก็ถือเป็นนักเตะที่อยู่กับทูแบงคอกมานานครับตั้งแต่ปี2014ลงสนามไปทั้งหมด150นัดแต่น่าเสียดายครับไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้นะครับทำได้ดีสุดก็คือเป็นรองแชมป์ไทยลีก2ครั้งและรองแชมป์เอฟเออีก1ครั้งเท่านั้นครับ นอกจากสารวัตรเดชมิตรแล้วไหนๆจะเสริมทีืองทีราบบุรีก็จัดหนักไปเลยครับคว้ามาทีเดียว2รายเลยอีกรายหนึ่งก็คือกสิเดชเวทยาวงแนวลุกจากสุพรรณบุรีเ c มาร่วมทัพอีกรายครับโดยเป็นการเซ็นสัญญา3ปีและจะสวมหมายเลข10ลงช่วยทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับสำหรับเจ้าโจก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โด่งดังตั้งแต่เด็กๆนะครับเคยมีข่าวว่าเตรียมจะถูกส่งไปฝึกฝีเท้ากับแอดมิด ที่สเปนนะครับเมื่อสมัยยังเล่นให้กับอสัมชันทนบุรีนอกจากนี้ก็ยังมีประสบการณ์กับทีมใหญ่ๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น SCG เมืองทองนครราชสีมา FC BC เทโรศาสนะและพัทยายูเนเต็ดที่สำคัญยังมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนอีกด้วยครับ และนี่ก็เป็นข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ